โอเคนะครับอันนี้คลิปน่าจะสุดท้ายละของคอร์สนี้จะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเอาบอร์ดที่เป็น ESP หรือ ESP8266 เนี่ยจะเอาไปรันบลิงไอที่ผ่านมาเนี่ยคลิปทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันคือเราใช้ Python บน PC บน Mac นะครับซึ่งรัน PyCharm หรือบางคนรัน Visual Studio นี่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็มีไลบรารีที่มันเป็นมาตรฐานอยู่อันนี้เนี่ยพอมาเป็น ESP32 เนี่ยไลบรารีทั้งของตัวเนี้ยกับของตัว PC จะไม่เหมือนกันครับมันจะเป็นคนละ developer คือนักพัฒนาจะคนละคนกันนะครับเพราะอันนี้จะเป็นบน PC บน Mac เนี่ยจะแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนหรือการเรียกใช้ฟังก์ชันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พอเราจำได้ในเรื่องไพตัวไพชามหรือตัว Visual Studio อะไรก็แล้วแต่เวลาเรามีไลบรารีพิเศษเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับเราก็สามารถจะ install ได้ง่ายๆสำหรับ PC นะสำหรับ Mac PC เนี่ยง่ายมากโดยการเข้าไปที่ File Setting ใช่ไหมของ Visual Studio ผมไม่ทราบนะก็ลองไปหาวิธีดูแล้วเข้าไปในนี้นะครับproject interpreter ก็คือตัวรันภาษา python แล้วก็มีไลบรารีอะไรใหม่ๆก็บวกเข้าไปเห็นไหมเราก็บลิงบลิงอย่างเงี้ยพอบลิงบลิงลิปอย่างเงี้ยหรือบลิง slash python library เอ้ยบลิงบลิงลิปตัวนี้ใช่ไหมครับก็ install เข้าไปได้ปั้งเรียบร้อยเลยซึ่งมันก็ built in เขาเรียกว่ามันเป็นไฟล์ครับเหมือนเรา installตัวโมดูลที่อินเทอร์เฟซเป็น API ระหว่าง Blink กับตัว Python ก็คือมัน install เข้าไปเป็นไฟล์ที่อยู่ในบน PC อยู่แล้วมันเข้าไปอยู่ในฮาร์ดดิสก์เรานะครับเพราะนี้เราก็จะหาได้ตรงเนี้ยเนี่ย Blink Library Python ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็ง่าย Mac ก็เหมือนกันแต่พอมาเป็นเจ้าตัว ESP มันไม่มีถึงแม้เจ้าตัวก็เรียกอะไมโครพายก็เรียกฮะยูพายคราฟที่เป็นตัวเอดิเตอร์ก็ตามมันไม่มีไลบรารีให้ครับถ้าจะเรียก Blink หรือเรียก MQTT เราจะต้องเขาเรียกว่าใส่โปรแกรมหรือใส่เขาเรียกว่าโมดูลที่เกี่ยวกับ Blink เข้าไปในเขาเรียกอะไรครับเข้าไปในตัวชิปก่อนเหมือนกันที่เราเขียนภาษา C จำได้ไหมว่าเวลาเราเขียนภาษา C เนี่ยเราต้องเขียนอะไรนะinclude stdio.h ใช่ไหมเออเหมือนกันเลยมันก็คือ import นั่นแหละถ้าเป็นภาษา C เขาเรียก include ใช่ไหมครับจะ include เกี่ยวกับฟังก์ชันอะไรที่พิเศษหน่อยก็จำชื่อฟังก์ชันเป็นที่เป็น .h .h คือ header นะเหมือนกันครับคำว่า import ในเดี๋ยวผมเรียกกันดูอย่างเงี้ยอย่าง import เนี่ยมันก็ต้องมีการ import ก็เลยฮะ library ที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างตัวBlink เหมือนกัน Blink ที่ผมใส่ไว้ให้เนี่ยถ้าเรากดคลิกดูเนี่ย View Material ปั๊บเราจะเห็นว่าตัวที่เราจะต้องนำเอาเข้าไปใส่ในถ้าเราจะเขียน Blink ที่เราจะเข้าไปใส่ใน Blink เนี่ยใน ESP เราต้องโหลดตัวนี้เข้าไปเนี่ยพอกดตัวนี้นะครับมันก็จะให้ดูมันจะเป็นโค้ดนี่เห็นไหมเนี่ยโค้ดทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจว่ายังไงบอกจันต้องรันครับไม่ต้องรันครับโหลดอันนี้ไว้ใน workspace เราเหมือนกับเราเปิดเรารู้ใน workspace ที่เราใช้บน ESP คืออยู่ที่ไหนใช่ไหมดาวน์โหลดไปใส่ในนั้นแล้วถึงค่อยเขาเรียกว่า open กันขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผม open file ตัวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมปิดนะผมเอา มันชื่อว่า micro นี่ใช่ไหมไอ้ blinklib.py หาให้เจอนะครับหาให้เจอลองดูดิมีไหม blinklib.py หาให้เจออันนี้มันไม่ได้เรียงตามตัวอักษรนะเนี่ยมันเรียงตามไฟล์ใหม่จะดูไฟล์เก่าจะอยู่บนไฟล์ใหม่จะอยู่ล่างนะครับเวลาเราเขียนอะไรใหม่ๆจะอยู่ข้างล่างหมดนะครับเนี่ย blinklib ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาจึ๊กๆเห็นไหมครับมาละเนี่ยเหมือนกับตัวนี้อันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็อะไรครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดก็คืออย่าลืมคอนเน็กกับ ESP ก่อนนะอย่าลืมคอนเน็กกับ ESP ก่อนนะครับคือคอนเน็กกับ ESP ก่อนให้เรารู้ว่า
ให้มันคอนเน็กแล้วเนี่ยครับขึ้นมาคอนเน็กด้วยตัวนี้แล้วแล้วเราก็ลองเช็คดูในเนี้ยใน device เราคือในบอร์ดของ ESP ของเราเนี่ยมี blink lip อยู่ไหมเนี่ยนะอ่านดูนี่ blink lip blink lip blink lip มีไหมมีไหมมีไหมนี่จริงๆมีอยู่แล้วผมใส่ไปแล้วแต่ถ้าไม่มีต้องใส่ครับครั้งแรกเท่านั้นครั้งเดียวครั้งเดียวทำครั้งแรกที่บอร์ดเราสะอาดอยู่พูดง่ายบอร์ดเราเคลียร์อยู่ไม่มีไลบรารีอะไรเลยใส่ครั้งเดียวก็กดดาวน์โหลดครับไม่เทรันนะกดดาวน์โหลดเฉยๆเรียบร้อยรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมปืดเรียบร้อยละนะเพราะฉะนั้นนี่จากนี้เราเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับบลิงก์ได้แล้วทีนี้จะเขียนยังไงอาจารย์ครับมันจะใช้ฟอร์แมตเหมือนกับไอ้ในไพทอนไม่ไพชามหรือเปล่าบน PC ป่ะไม่เหมือนกันครับลิงก์ที่ผมให้อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ถ้าเราจะเขียนเกี่ยวกับบลิงก์นะก็คืออยู่ที่ลิงก์นี้ GitHub ของ Mansky เนี่ยนะครับของ วีชัย Mansky เนี่ยกดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นตัวนี้นะนะผมปิดไปก่อนนี่จะขึ้นตัวนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาพอหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาปั๊บก็เนี่ยครับจริงๆจริงๆเราต้องโหลดจากตรงนี้เนี่ยเราต้องโหลดไฟล์นี้ไปแต่บังเอิญผมโหลดให้แล้วไงนี่คือคู่มือทั้งหมดลองอ่านดูคู่มือวิธีใช้ยังไงเนี่ยจะเขียนยังไงมีตัวอย่างให้ด้วยถ้าเราตัวอย่างก็ดูจากนี้ตัวอย่างวิธีเขียนก็คือเข้าไปดู example เห็นไหมครับคลิกเข้าไปดูมันมีทั้ง read ทั้ง write เห็นไหมครับมีทั้ง read ทั้ง write ด้วยเป็นยังไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยกดเกี่ยว virtual read ต้องเขียนยังไงนะต้องเขียนอย่างนี้ add เห็นไหม add blink เนี่ย read เห็นไหมครับแทนที่ว่าจะเป็นไพชามจำได้ไหมไพชามถ้าผมเปิดไปมันเขียนแอดเหมือนกันครับแอดเหมือนกันเนี่ยดูเนี่ยมันจะเขียนแอดเหมือนกันแต่คำสั่งไม่ใช่ดูนะนี่ไง add blink handle event เห็นไหมครับเนี่ย handle event คนละเรื่องเลยคนละอันกันแต่สำหรับเพราะมันเป็นคนละคนที่ develop เขาเรียก blink interface blink API นี่คนละคนกันนะครับเป็นคนละคนแต่คนที่เขียนสำหรับไมโครไพทอนนี้หรือสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาชื่อว่าแมนสกี้มั้งแมนสกี้เนี่ยแมนสกี้เนี่ยอันนี้นามย่อเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยว่าน่าจะรัสเซียป่ะวาลอดเดเมียร์ชัยแมนสกี้นะครับคนนี้เป็นคน develop อยู่ยูเครนเห็นไหมคนนี้เป็นคน develop เคียฟเห็นไหมครับอยู่กรุงเคียฟนะเมืองเคียฟนะครับก็เนี่ยก็ develop ขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้เพราะว่านี่มัน open source อยู่แล้วนะครับเราก็ดูตัวอย่างเขาเขียนยังไงเขาเขียนอย่างนี้เนาะ bring on นอกนั้นเหมือนเดิมไหมครับ definition v 2 read handle เหมือนกันในพายชามจำได้ไหมเนี่ยแล้วก็เขียนคล้ายๆเหมือนกันนี่ไงนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขียนอีกแบบนึงไม่เหมือนกันดูนะนี่เขาเขียนแบบนี้ v 2เพราะนั้นถ้าเป็น v 1เราก็เขียนเป็น v 1ตรงนี้ใช่ไหมครับนะนอกนั้นก็จะเหมือนกันใช่ไหม import blink lib แล้วก็ token แล้วก็ตามด้วย run blink เห็นไหมครับก็คือขอเรียกไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่อย่าลืมนะครับชิปตัวนี้เราก็ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเรียก blink lib เลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น PC ได้สิเพราะว่าเราต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไงครับเครื่องเราต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเลยถึงได้ใช้บรรทัดแค่นี้ไงขึ้นมาปั๊บเราเรียกบลิงก์ลิปเพราะเครื่องเราต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ถ้าเครื่องเรายังไม่เชื่อมเหมือนกับบอร์ดนะครับเหมือนกับบอร์ด ESP ยังไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นเราต้องสั่งให้มันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้หน้าจอตรงนี้นะอันนี้มันจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาเป็นบลิงก์ก่อนนะครับเพราะอันนี้ยังผมไม่ได้ต้องโชว์หน้าจออะไรมากใช่ไหมครับเอาหน้าจอแก๊สโซลีนนี่แหละนะเอาหน้าจอแก๊สโซลีนเนี่ยนะครับผมจะได้รู้ว่าผมจะลองดูดิว่าอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็น V0 ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองขยับ V0 ดูดิเนี่ยขยับ V0 ดูว่าถ้า V0 เปลี่ยนแล้วไอ้เจ้าตัว ESP จะรับได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมจะใช้โปรแกรมผมจะใช้โทเค็นของ
แก๊สโซลีนนี่โทเค็นที่ผมทำเห็นไหมครับนี่คือโทเค็นของผมอันนี้ของผมนะโทเค็นบลิงของผมนะ H5R6 อยู่ข้างหลังเห็นไหมครับดูในมือถือดิ HRR6 จริงไหมแล้วก็ดูกดไปที่แล้วก็กดไปที่บอร์ดใช่ไหมว่าเป็นบอร์ดอะไรกดปึ๊บมันจะเขียนเลยนะครับนี่ HRR6 จริงๆด้วยคือน่าจะตัวเดียวกันนี่คือโทเค็นเดียวกันไม่น่าพลาดเห็นไหมบลิงมันจะงงตรงเนี้ยมันจะสตริกตรงเนี้ยก็คือว่าเราจะต้องเขียนให้เป็นโทเค็นเดียวกับมือถือของเรามันถึงจะคุยกันได้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไปอินดีเพนเดนต์มันไปดีเพนเดนต์หมายถึงมันไปพึ่งมือถือมากเกินไปนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราลองกลับไปดูตรงนี้นะครับพอเราโหลดไปแล้วเห็นไหมบลิงก์มาแล้วเราก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมของเราก็ไฟล์นิวเห็นไหมครับบังเอิญนะผมมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างบลิงก์ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมเอาตัวอย่างนี้ครับแป๊บนะอย่างนี้ไม่มีบลิงก์แป๊บนึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีบลิงก์อยู่ด้วยคือตัวอย่างนี้ผมมีอยู่ตัวนี้นะครับไอ้ไลน์ตัว define เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงอันนี้เราสามารถเขียนไลน์ตัว define เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมพูดคุยวันจันทร์แล้วกันแต่อันนี้เอาไว้เราสามารถจะเขาเรียกว่ายิงค่าเนี่ยลงไลน์กลุ่มได้นะครับแต่เราทำไม่ยากครับก็ใช้วิธีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแล้วกันอันนี้เอาไว้เป็นคลิปสุดท้ายจากนี้แล้วกันนะครับผมก็ก๊อปมาบางส่วนนะนี่ก๊อปมาบางส่วนเอาที่ใช้นะเอาเราก็พูดมาให้หมดเซ็นเซอร์นี่ผมไม่ใช้อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ซึ่งผมไม่ใช้ผมเอาแค่นี้ตึ๊ดมาก่อนค่อยๆก๊อปมาอันนี้มานี่ถ้าแมชชีนเอาหมดจริงๆเอาโปรแกรมที่เป็นที่เขียนอะไรนะตอนนั้นที่เราเขียนที่ผมเขียนครั้งสุดท้ายเนี่ย lead switch เนี่ยเอามาก่อนก็ได้นี่ไงผมเอามาหมดเลยเนาะนะครับเอา lead switch มาปั๊บมาใส่ในนี้นะเพราะนี่มันเพอบอร์ดเดียวกันกับ lead switch ครับเป็นบอร์ดที่ทดลองกับ lead switch นะใส่เข้ามาอันนี้มันเกี่ยวกับ OLED นะอันนี้เป็น LED นะLED ดับใช่ไหมครับปิดสวิตช์ผมวางไว้ที่พิน13มาคราวนี้เหลืออะไรเอาบลิงก์มาใช่ไหมผมก็ import บลิงก์ลิดเน็ตเวิร์กด้วยเพราะว่าจะต้องติดต่อแลนก่อนใจเย็นครับค่อยๆทำเนี่ยใส่ไปอย่างนี้จะใส่ก่อนหลังใส่หลังช่างมันไม่เป็นไรตัวนี้พอเรียกปั๊บเนี่ยสังเกตนะ import blink lib ปั๊บมันจะไปมองหา blink lib ที่อยู่ในบอร์ดของเราเนี่ยครับเนี่ย .py มันจะไปเรียกมันจะไปดูดอันนี้มามันจะไปดูดอันที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อกี้เนี่ยที่เราดาวน์โหลดชุดนี้ไปเนี่ยตัวนี้เราปิดไปก็ได้ตัวนี้เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะปิดไปก็ได้ครับมันไม่จำเป็นต้องแก้ไขใช่ไหมครับแล้วเราก็อย่าลืมใส่อะไรนะโทเค็นนะครับโทเค็นCopy มาใส่เข้าไปโทเค็นอยู่ไหนใส่เข้าไปข้างบนก็ได้ใส่โทเค็นเข้าไปมีอะไรอีก Wi-Fi เพราะว่าเราต้องต่อ Wi-Fi ก่อนใช่ไหมอันนี้คือบ้านผมโทเค็นไม่เกี่ยวโทเค็นอันนี้มันของ LINE อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ของ LINE ต้องเอาอันนี้ Blink Token อันนี้Wi-Fi โทเค็นนี้ไม่เกี่ยวลบทิ้งนี่ก็จะไปเอาโทเค็นของผมที่ผมรันบน PC ใช่ไหมโทเค็นเดียวกันแต่แบบ PC เราจะไม่รันนะเรามันจะไม่รันบน PC เราจะให้ ESP รันแทนแล้วนะให้ ESP บอร์ดรันแทนแล้วนะตรงนี้ผมก็ปิดไปได้เดี๋ยวลองปิดไปดูนะปิดไปได้ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับ
พอเข้ามาท่อนนี้ปั๊บดูนะสังเกตเอาละแล้วเราก็มาที่โปรแกรมหลักตรงนี้แต่บังเอิญโปรแกรมนี้มันยาวหน่อยไม่เป็นไรครับส่วน LCD ยังไม่ได้เขียนนะยังไม่ได้ทำเอาโปรแกรมนี้ก่อนอ้าวเริ่มที่จะติดต่อกับเน็ตเวิร์กใช่ไหมก่อนนี้ Wi-Fi ถ้ากับเน็ตเวิร์ก Connect ใช่ไหมครับ Why is not connect Try ให้รีเซ็ตตัวเองจะไม่ใส่อันนี้ก็ได้นะครับ Copy มาใส่ตรงนี้ก่อนที่จะหลีกเป็นหลีกสวิตช์เองก่อนที่พอเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมก่อนที่จะเป็นเมนโปรแกรมเราก็ติดต่อกับเน็ตเวิร์กก่อน Wi-Fi Connect เห็นไหมครับWhy it's not connect ก็ pass ไปก่อนใช้คำว่า pass ก็ได้ครับก็คือถ้ามันยังไม่ connect ก็วนไปเรื่อยๆนะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ connect กันมันจะหลุดมาทำตรงนี้นี่อาจจะใช้คำว่า print วิธีการที่เราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราจะรู้ว่ามันถึงตรงไหนเราก็เขียนข้อความเป็นดีบัคเอาไว้ครับดักเอาไว้ว่าเออมันทำมาถึงบรรทัดนี้บรรทัดนี้คือเซตอัพเรียบร้อยนะบรรทัดนี้คือเซตอัพเรียบร้อยละเซตอัพอาจจะปรินต์อย่างนี้ก็ได้ให้เราจะได้ดักทางได้รู้ว่าเราได้ทำคือมันถึงบรรทัดไหนแล้วนี่พอมาถึงบรรทัดนี้เราก็เขียนว่าอะไรนะเซตอัพคอมพลีทเซตอัพคอมพลีทเซตอัพอินิเชียลคอมพลีทInitial hardware completed นะฮะเนี่ยคือวิธีการที่จะเขียนไม่ใช่เราไม่เขียนอะไรเลยแล้วก็ยิงฟังก์ชันเป็นอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยครับว่ามันทำงานถึงบรรทัดไหนแล้วก็ใช้ print เนี่ยเป็นตัว debug ครับคำว่า debug หมายถึงว่าตัว trace ว่ามันถึงไหนแล้วนะครับพอถึงตรงนี้เอาฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับดูนะเอาแค่ลองแค่นี้แล้วลองรันตอนนี้เราดูที่ว่าฮาร์ดแวร์เราถูกไหมโทเค็นเราถูกไหมบลิงค์ยังใส่ยังบลิงค์ยังไม่ได้ใส่บลิงค์คอนเน็กต์ยังไม่ได้ใส่เลยอยู่นี่เห็นไหมอุ้ยนี่ไงบลิงค์ออนเราก็ก๊อปปี้มาทั้งยวงก็ได้ในขณะที่มันรันแล้วมันคอนเน็กต์ก็เอามาทั้งหมดเห็นไหมเอาแค่ตรงนี้หนึ่งนะบลิงค์ออนคอนเน็กเต็ดcopy ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะปึ๊กเข้ามาตรงนี้ยัดใส่ที่นี่เห็นไหมครับกรรมจะยาวหน่อยนะมันยัดใส่ตรงนี้นะ Wi-Fi connect แล้ว connect เสร็จปั๊บต้องมา blink ถูกไหมต้องมาเป็นตัว blink แล้วก็ blink connect ถูกไหมครับในระหว่างที่ connect อันนี้จะสังเกตว่ามองไม่ค่อยเห็นนะจะเขียนว่า @blink.on หมายถึงถ้ามัน connect แล้วให้ทำอะไรบังเอิญตัวนี้ผมไม่เอาเกี่ยว LCD มันจะยาวไปผมก็ print ว่าโอเค blink run แล้วเราเขียนว่า blink run แล้ว print ว่า blink connect แล้ว print blink connect blink connected ไอ้ true ไม่เกี่ยวแค่นี้เอาแค่นี้พอเห็นไหมครับTime Sleep ไหมจะมีหน่วงเวลาไหมสักพักหนึ่งให้เราเห็นว่าเออมันหน่วงแล้วก็ไม่จำเป็นก็ได้ครับเพราะว่าไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มานี่เลยลองดูดิอันนี้เราเขียนแค่นี้เห็นไหมครับนี่ยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะยังไม่ได้เขียนติดต่อกับไอ้นี่เลยนะยังไม่ได้ทำตรงนี้เลยนะยังไม่เอาแค่นี้เวลาเราทำโปรแกรมครับขอให้ทำแบบนี้ค่อยๆไปทีละเสพไม่ใช่เขียนพรวดเดียวทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเวิร์กเนี่ยผมเขียนอาจจะผิดก็ได้ผมลองอย่าลืมเซฟนะเพราะว่านี่มัน untitled อยู่ใช่ไหมครับลองเซฟดูก่อนเซฟเทส lead switch with blink with wifi connect and blink with blink .py อย่าลืม .pyenter เข้าไปจบแล้วก็อย่าลืมนะครับพอเสร็จแล้วก็เทสแล้วก็ดาวน์โหลดรันปั้งเข้าไปรอ
รอดูดิได้ยังรอแป๊บหนึ่งครับมาตอนนี้มันกำลังคอนเน็กเนี่ยคอนเน็กแล้วเดี๋ยวมันจะเขียนคำว่าเดี๋ยวมันจะปริ้นครับปริ้นคำว่าคอนเน็กตอนนี้มันยังวนอยู่ตรงนี้ยังไม่มีแขกครับยังไม่มีเขียนเลยเนี่ยเห็นแล้ว SSID Connect เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วแล้วตอนนี้มาเลยครับรอ5วินาทีแล้วก็ปริ้นค่าเห็นไหมครับเห็นไหมก็คือค่า lead switch ถ้าผมเอาแม่เหล็กมานะเอาแม่เหล็กมาแตะกับที่อันนี้มันต่อความกับคราวที่แล้วนู้นนะเนี่ยถ้าผมเอาแม่เหล็กมาแตะก็จะขึ้น1เนี่ยครับนี่ไงแตะแล้วขึ้น1เห็นไหมครับแม่เหล็กแตะขึ้น1เนี่ยแม่เหล็ก1เห็นไหมโอเคนะอันนี้ถ้าจะให้เร็วกว่านี้ก็เอาสัก1วินาทีเห็นไหมครับรอช้าไปดาวน์โหลดรันใหม่นี่ยังไม่มีต่อกับลิงก์นี่ลิงก์เซิร์ฟเวอร์แค่คอนเน็กต์นะครับมีคอนเน็กต์แล้วเนี่ย S Connect ละนะครับถ้าเอาแม่เหล็กแตะเห็นไหมขึ้น1เห็นไหมครับเอาออกแตะ1ออกบลิงก์เอาต่อแสดงว่าบลิงก์คอนเน็กต์แล้วแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเออร์เลอร์เลยแต่ไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำเลยคราวนี้เราทำต่อครับก็คืออาจจะหยุดโปรแกรมก่อนก็ได้เนี่ยหยุดปึ๊กเข้าไปเราจะเอาเช็คตรงนี้วิน B0 ใช่ไหมนะครับ B0 เดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมก่อนว่าจะให้เอาค่า B เอาค่าปุ่มตรงนี้มาโชว์ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าแวบนะครับนี่คือโปรแกรมเก่าผมน่าจะเป็น Right V0 ครับน่าจะเป็น Right V0 เพราะนั้นเราก็ต้องลองกลับไปที่ดูตรงนี้โค้ดของเขาเนี่ย right v0 ใช่ไหมน่าจะเป็น right เมื่อกี้เรา read ลองดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างจากหน้าเว็บเห็นไหมครับเนี่ยเขียน call connect set ใช่ไหมครับเอาละนี่ไง add on นี่ copy มันเลยอย่าลืม bring run ด้วยนะเห็นไหมครับ bring run ต้อง run ด้วยนะไม่งั้นมันไม่ connect นะครับอย่าลืมบลิงก์รันด้วยนะบลิงก์รันต้องเกิดขึ้นทุกๆคือต้องวนอยู่ในหลุมนี้เลยยังไม่ได้ใส่เลยเพราะเราแค่ทดลองว่าบลิงก์มันคอนเน็กต์ได้หรือเปล่าอันนี้เรามาใส่อันนี้ต่ออยู่นี่ปึ๊บปึ๊บของเราเป็น V0 ใช่ไหมดูบรรทัดนี้เป็นปื้นเขียนว่า add blink dot on V0 ใช่ไหมครับเออ lens slide value นี่มันอ่านมาเลยเดี๋ยวลองดูปริ้นออกมามาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็วาง format ให้ดีให้อยู่ต้องชิดให้ดี enter โอเคอันนี้บรรทัดนี้ดูมีเส้นๆไม่เกี่ยวลบทิ้งเอาใหม่ให้มันไม่มีเส้นๆอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลารันแล้วมัน error เพราะว่า indent มันผิดอ่ะคราวนี้อย่าลืมครับอย่างนี้ก็ต้องไปเลยครับ blink run blink.run ตามนี้เลยเห็นไหมนี่ไงให้มันวนอยู่ในลูปหลักของเราลองดูดิจะได้ไหมผมรันนะดาวน์โหลดแอนด์รันปุ๊บดูดิมันจะเออร์เลอร์ไหมดูดีๆใจเย็นๆครับค่อยๆทำไงผมบอกผมเองผมก็ต้องใจเย็นเลยวิ่งคอนเน็กต์ละโอเคไปละอันนี้ยังไม่อันนี้ดูที่หน้าจอมือถือรันนะนี่ผมรันอยู่นะสังเกตมันไม่มีตัวแดงนะแต่ถ้าผมสต็อปตรงนี้มีตัวแดงขึ้นลองดูนะเช็คก่อนก็ได้ว่าถ้าผมตัดโปรแกรมทิ้งตัวแดงจะขึ้นไหมเดี๋ยวตัวแดงต้องขึ้นนะครับจริงมันน่าจะขึ้นมาไม่เป็นไรเพราะตัวนี้มันอาจจะรันค้างอยู่ก็ได้นะครับมันไม่เหมือน PC อ่ะเอาโหลดแอนด์รันใหม่เนี่ยแดงแล้วเมื่อกี้แดงแล้วนะถ้าคอนเน็กใหม่เดี๋ยวมันจะติดปึ๊บมาได้ละเห็นมั้ยครับหายไปแล้วนี่หายไปแล้วนั้นผมลองเลื่อนสไลด์แวลูนะสไลด์วอลลุ่มนะแล้วผมปล่อยมือนะปั้งนี่ครับปลายยางนี่ดูตรงนี่ดูนี่เห็นไหมผมสไลด์แวลูเป็น100 160ขึ้น160เห็นครับดันสไลด์แวลูมานี่0มันก็ต้องขึ้นสไลด์0
ประมาณที่ประมาณ40กว่า6เอ60กว่าป่ะ3กว่า30กว่าเนี่ยครับตามมือเลยพอปล่อยมือปั๊บมันส่งข้อมูลให้เลยเห็นไหม135เสร็จเรียบร้อยนี่คือจุดที่ผมบอกไงว่าเอาละจังครับแล้วผมจะแสดงทำไงครับผมจะยิงให้มันจะยิงจากไอ้ ESP เนี่ยออกไปที่ไอ้แก๊สแทงค์เนี่ยสมมติแก๊สแทงค์ผมเดี๋ยวผมสต็อปนี่ก่อนนะแก๊สแทงค์ผมเป็นอะไรผมเป็น V1 ใช่ไหมแก๊สแทงค์เนี่ยแก๊สแทงค์ผมเป็นแทงเกจผมเป็น V1 ใช่ไหมจังครับผมจะยิงค่าออก V1 ได้ไหมได้ไม่ได้ยากก็เขียนต่อดีครับทำทีละอย่างอย่าใจร้อนผมเตือนทุกครั้งนะครับเวลาเขียนโปรแกรมทำทีละขั้น Wi-Fi ได้หรือยัง Blink Connect หรือยังผมจะช้ามากเรื่องนี้เพราะว่ามันชัวร์ครับเมื่อเราทำชัวร์เราจะไม่มั่วเราจะไม่สั่นเข้าใจว่าไม่สั่นนะจำได้ว่าไม่สั่นก็คือไม่แพนิคเพราะว่าเราเขียนยำแล้วเอ้ยเดี๋ยวขอ2วันกูเขียนเสร็จหมดเลยนะคือเขียนเสร็จหมดเลยทุกอย่างแล้วอีพอรันจริงๆมันรันไม่ได้สั่นครับสั่นไอ้คนเขียนโปรแกรมจะสั่นให้ผิดตรงไหนแต่ถ้าเราค่อยๆทำแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยค่อยๆไล่ค่อยๆรันค่อยๆเพิ่มแล้วก็รันเพิ่มแล้วก็รันแล้วก็ถ้าเกิดมันเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะรูปลักษณ์อะไรไปนิดหน่อยปั๊บเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเวอร์ชันค่อยๆเซฟแอสเขาเรียกว่าเซฟแอสก็คือเซฟอีกชื่อหนึ่งเพราะว่าตัวเก่ายังอยู่จริงไหมฮะอันนี้อ่ะเราก็ลองเมื่อกี้คือ right ใช่ไหมก็คือไอ้เจ้าตัว v ทางด้านขวา right มาทางด้านนี้ right คือ right มาหาตัว esp เราเรียกว่า right แต่ถ้า read ก็คือไอ้เจ้าตัว blink ขอ read เขาเรียกอะไรขออ่านค่าเราก็จะใช้ read นะครับเพราะนั้นเราไปดูตัวอย่างในลิงก์นี้ดิย้อนกลับไปดูในตัวอย่างเขา virtual read ผมใช้ virtual pin ตลอดนะผมจะไม่ใช้ hardware pin นะครับฮาร์ดแวร์พินเราไปทดลองเองเพราะว่าบอร์ดบางบอร์ดก็อาจจะไม่คอมแพตนะครับกับขาจริงๆซึ่งเราใช้โปรแกรมสั่งดีกว่าไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่บางคนคืออาจารย์ครับผมสั่งฮาร์ดแวร์ตรงก็ได้ก็ไม่ต้องใช้ virtual pin ก็คือสั่งตรงได้เลยนะครับก็คือยิงขาตรงได้ขาไหนเป็นพินไหนแต่อย่างที่บอกครับเมื่อขามันฟิกโปรแกรมเราต้องฟิกขาด้วยซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับผมไม่ค่อยชอบว่าฟิกขาเวลารันแล้วมันแบบมือถือบังคับตรงกับขาไม่ค่อยชอบเพราะเราบางทีเราอาจจะเปลี่ยนวงจรเปลี่ยนขาของพินของฮาร์ดแวร์ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วโปรแกรมเราก็ต้องเปลี่ยนอีกซึ่งเนี่ยเราใช้ vread ใช่ไหมbring on read v v v 1ใช่ไหม v 1 copy มาให้หมดลองดูดี v 1 v 1 copy ไม่หมดเห็นไหมแล้วก็เข้าตัวนี้อันนี้ v 0จริงๆตัวนี้แล้วก็เขียน v 0นะได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันชื่อข้างหน้าไม่ได้แมทเทอร์ครับมันแค่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ V0 มีการเขียนเข้ามาให้มาทำฟังก์ชันนี้เอาพูดง่ายแค่นั้นแหละให้มาทำฟังก์ชันนี้ถ้า V0 มีกริ้งเข้ามามีข้อมูลวิ่งเข้ามาให้ทำบรรทัดนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันดูนะครับถ้าจริงๆเราก็สั่งอันนี้เลยก็ได้สั่งตรงนี้เลยก็ได้จริงๆครับว่า on v read ก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าผมสั่งนี้ได้เลยครับถ้าผมจะยิงตรงก็ได้นี่ผมเป็น v 1นะผมใช้การยิง value ไปได้เลยดูนะครับก็คือยิงไปที่ v 1เนี่ยผมจริงผมบรรทัดนี้ผมอาจจะไม่ใช้นะผมมายิงตรงนี้เลยที่นี่เลยพออ่านค่าปั๊บแล้วก็ยิงไปให้ V1 แล้วตามด้วยค่าของ read value นี่คือค่าของ read switch ถ้ามันเป็น1มันก็จะขึ้น1ที่ตัวหน้าปัดของมือถือเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่1นะอันนี้คือ V1 อันนี้ผมก็อาจจะ mark เป็น comment ไว้ก่อนคือผมไม่รู้ว่านี่มันจะเกี่ยวข้องกันไหมลองรันด้วยตัวนี้อ่ะลอง bringดาวน์โหลดรันโครมเข้าไปเปิดดูมือถืออันนี้ต้องน่าจะขึ้นเขียวแล้วถ้ามันรันเดี๋ยวก่อน syntax error นี่เห็นไหมบรรทัดที่55ตัวนี้เห็นไหมมีไอ้เส้นแปลลบให้หมดบางทีเราต้องลบขึ้นไปข้างบนแล้ว enter ให้ indent มันตรงอย่างเงี้ยรันได้เพราะบางทีมันมีขยะมาเวลาเราก็เปลี่ยน paste
ดาวน์โหลด and run เปิด syntax error 55เห็นไหมอันนี้ print on read v1 อันนี้อันนี้ต้อง pass ก็คือนี่ไม่มีอะไรโปรแกรมผมก็เขียนว่า pass คือไม่ทำอะไรเลย pass คือไม่ทำอะไรเลยโอเคอันได้ละเพราะคอมเมนต์มันไม่นับไม่นับเป็นบรรทัดดาวน์โหลดปึ๊ดนั่นละคอนเน็กเดี๋ยวผมเคลียร์นี่ก่อนมันหน้าตอนมันเละละเอาใหม่คอนเน็กใหม่ให้มันขึ้นตรงนี้อ่ะดาวน์โหลดรันปึ๊บคอนเน็กไหม SSD connect bring connect โอเคไปเลยนี่0มั้ยยังเนี่ยเห็นมั้ย0แต่บังเอิญนี่ผมตั้งให้เป็น0ลิตรใช่มั้ยนี่ถ้าเป็น1ลิตรมันก็จะขึ้น1ลิตรเห็นมั้ยครับเนี่ยลองดูนี่ผมเอาแม่เหล็กจิ้มนะแตะปั๊บเป็น1มั้ยนี่ไง1มาแล้วเห็นมั้ยดูด้านซ้ายด้วยเห็นมั้ยครับดูโปรแกรมด้านซ้ายเนี่ยมันก็1ตามด้วยเห็นมั้ยครับเนี่ยนะ1ตามด้วยเห็นมั้ยถ้าผมเอาแม่เหล็กแตะปั๊บเปี้ยง1 1มั้ยเนี่ย1เห็นไหมครับ1เนี่ย1ก็1แต่ละพอผมเอาแม่เหล็กออกปึ๊ก0เสร็จพอเข้าใจหรือยังไม่แน่ใจนะก็เพราะบางครั้งโปรแกรมมันยิงค่าเลยแล้วก็อย่าลืมยิงค่าออกไปเลยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องสำหรับไรท์ครับสำหรับการรับค่าจากมือถือที่แปลงค่าเราต้องใช้อันนี้พูดตรงๆอันเนี้ยคือเฮ้ยมีการอ่านมีเขาเรียกขออินเทอร์ลับคืออินเทอร์ลับหมายถึงว่ามีการขัดจังหวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือมีเปลี่ยนแปลงกดปุ่มหรืออะไรบนนี้เราจะต้องใช้ bring on แล้วก็ read virtual v อะไร v 1 v 2 v เอ้ยโทษทีนี่ bring on v v 0มี v 0มีการกระตุ้นเข้ามาเขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามันจะทำอันนี้แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้อาจารย์ครับผมใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ลบทิ้งไปเลยว่าผมยิงนี้โดยตรงรันใหม่ดาวน์โหลดรันคอนเน็กต์บริงไปแล้วเห็นไหมครับเอารันได้ลองเอาแม่เหล็กแตะเนี่ยผมแม่เหล็กแตะหลีดสวิตช์ใช่ไหมครับแตะปึ้ง1ขึ้นไหมเนี่ยมาแล้วยังไง1บริงก็ขึ้นเห็นไหมครับบริงก็ขึ้นตามพอออกแตะออกเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นจะทำอะไร v 2 v 3มันจะเป็น t ก็ได้อะเติม t ก็ไปอีกคลิปนี้เดี๋ยวก็จบแล้วคลิปนี้นะครับเนี่ยสลับบลิงก์นะนะครับหาว่า t ใช่ไหมผมว่า t เท่ากับ1ปริ้น t ด้วยใช่ไหมยิงก็ไปอีกยิงค่าก็ไปอีก v 2เป็น t ค่า t ใช่ไหมลองดูนี่ค่า t ป่ะจะได้ไหมลองดูนะ t ได้แล้วอย่าลืม t บวก1รันใหม่หายแล้วยัง1 2 3ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับยิงออกแล้วเห็นไหมนี่วินาทีที่6วินาทีที่7นะผมจะเลื่อนสไลด์ผมจะเลื่อนสไลด์บนข้างบนที่เป็นสปีดเลื่อนก็มาข้างล่างก็ขึ้นยังไง current slider เห็นไหมฮะค่าใหม่เข้ามาแล้ว36 160เห็นไหมครับพอเลื่อนไปเลื่อนมามันก็พอปล่อยมือปุ๊บมันก็จะส่งค่าละเห็นไหม21ปล่อยมือปุ๊บ122เข้ามาละเห็นไหมครับเนี่ยทั้ง in ถ้าเหล็กทั้ง input ทั้ง output มายังมือถือก็ได้จะ input เข้าตัวอะไรนะก็คือยิงค่าจากตัวโปรแกรมเข้าสู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยว่า v0 คืออะไร v0 ชาร์ปกันก็ได้ v0 on mobile is slider is a slider นะแล้วก็ v
v 1 write value on v 1 is อะไรดี tank เขาเรียกอะไร gauge bar นะฮะอะไรสองเป็นคำพูดใช่ไหมเป็น label write value on v 2 is whatเขาเรียกอะไร value display แค่นี้จบง่ายๆเดี๋ยวผมเอาโปรแกรมนี้ยัดใส่ไปใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกครับค่อยๆก๊อปอย่างเงี้ยผมก็ดูโปรแกรมเก่าผมแล้วค่อยๆก๊อปมาแต่ผมต้องอ่านให้เป็นนะว่าไอ้ส่วนนี้เกี่ยวไหมไม่ใช่ลอกมาทั้งโยงแล้วรันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าโปรแกรมเราไม่มีเซนเซอร์อย่างที่ผมมีนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมของ lead ผมก็มีแค่ lead switch ผมไม่มีเซนเซอร์ที่เป็น MLX 90614และไอ้90614ผมต่ออยู่กับ IC square ด้วยเห็นไหม IC square 2ตัวถ้าเราจะเห็นเนี่ย IC square ตัวแรกก็คือผมต่ออยู่กับจอ OLED แต่ตัวที่2เนี่ยตัวนี้ผมต่อกับ MLX นี่ก็คือตัววัดอุณหภูมิปึ๊บอย่างที่บอกครับเวลาเราทำเราต้องรู้ครับคนทำต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่นี่จะเป็นโปรแกรมง่ายๆที่เราเขียนแล้วคอนเน็กต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเซฟแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็น MQTT แหละ